ไปปิดท้ายค่ำคืนนี้กันที่คู่เอกดีกว่านะครับไปรับชมเลยครับวิวเพชรโกศลเจอกับศักดิ์นรินทร์น้อยอ้วนสุวรรณครับ116ปอนด์เท่ากันครับคู่นี้ก็มุมแดงนะครับดีกรีแชมป์เอทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยส่วนศักดิ์นรินทร์น้อยนี่ก็เป็นอดีตแชมป์ลุมพินีนะครับวิวล่าสุดที่แพ้ป้อมเพชรสิทธิ์บุ๋มน้อยนะครับส่วนศักดิ์นรินทร์น้อยนี่ล่าสุดชนะคะแนนชัยมงคลวอจันเอี่ยมครับผมก็มีรายการมวยดีๆมาฝากนะครับสำหรับศึกรวมพลคนรักมวยนะครับในวันที่17มิถุนายนนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับในวันเสาร์นี้นะครับจัดโดยนะครับเสียแอดนะครับเสียแอดสันป่าตองนะครับมีพี่เบสเชียงใหม่นะครับให้การสนับสนุนนะครับก็คู่มวยนะครับคู่เอกเนี่ยสินสยามนะครับสิงสยามภูอีเกิ้งรีสอร์ทนะครับพบพิชัยแดงเขาทรายนะครับคู่รองครับเป็น Wi-Fi บอเบสเชียงใหม่นะครับพบเจ้าพายุแดงเขาทรายค้ำเอาไว้ด้วยพิมพ์นิยมนะครับศูนย์กีฬาวัดเกตนะครับพบน้องบอลสอศักดิ์สยามนะครับก็มวยเนี่ยเริ่มชกนะครับ 19:30 นครับก็จัดที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับลานกีฬาเทศบาลบ้านแม่กุ้งน้อยนะครับตำบลทุ่งต้อมนะครับอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ชมฟรีนะครับในวันที่17มิถุนายนนะครับก็ป่าเบิร์ดวัดเกตในฝากข่าวมานะครับ3นะครับผู้เอกนำรายการสตรีมเน้นแอร์ครับมีเพชรโกศลกางเกงสีบานเย็นครับส่วนน้ำเงินนี่ศักดิ์นรินทร์น้อยเลทคู่นี้ครับเปิดให้ศักดิ์นรินทร์น้อยเป็นต่อ 5-4 นะครับปล่อยตัวมาในที่3ครับ7-4 ครับอยู่ที่มุมน้ำเงินช่วงหลังสดมากครับวันนี้ได้ใหญ่ด้วยชกกับใครก็ไม่ค่อยจะเสียเปรียบรูปร่างนะครับศักดิ์นรินทร์น้อยเป็นนักมวยที่คุณสูงชันลูดครับได้เปรียบประจำแต่ว่าต้องมาดูครับว่าความแข็งแกร่งจะเป็นยังไงเพราะว่าจุดอ่อนของศักดิ์นรินทร์น้อยนี่ก็อยู่ที่ว่าเวลาโดนแล้วมีวูบมีว่าไปครับวิวเดินเข้าหา 1-2 ครับไปไว้ครับเหยียบขวาไปครับยังไม่ชัดเจนครับอยู่ที่มุมการแยกก่อนเลยครับอ้าวมาจ้าครับสับเลยโชว์การอุ้ยแข้งขวาวิวครับสังเกตน้อยนี่แกชกยากครับอุ้ยนี่เลยครับรูปร่างดีนะครับเน้นข้างเชือกด้วยเอาวิวหมัดมาสังเกตน้อยครับหลบหมัดครับวงในอู้หงางมาครับเสียบเขาซ้ายครับเสียบซ้ายทีนึงช่วงขาแกยาวมากเลยนะครับศักดิ์นรินทร์น้อยแข้งต่างคนต่างล็อกครับโอ้มือเหนียวครับวิวแต่ว่าล็อกอย่างเดียวนี่กรรมการก็ให้คะแนนยากนะครับต้องตีเข่าด้วยศักดิ์นรินทร์น้อยกระทุ้งคนละทีแล้วก็เด้งตีเข่าขวาครับหมด3ยกผ่านไป3ยกครับแม่ราคานี่ขยับแล้วครับสั่งน้อยครับได้เปรียบ 4-1 แล้วก็มีอาชีพหน้ามุมแดงนะครับให้ออกมาปล่อยหมัดหน่อยเสริมหมัดเข้าไปยก4ครับต้องปรับแผนแล้วโอ้โหหมัดขวาแม่ยกนี้เหมือนจะเน้นไปที่หมัดทางด้านวิวรู้แหละครับว่าศักดิ์นรินทร์น้อยนี่ของแสลงเลยครับคือหมัดอู้ขวาอีกทีเอาละครับใกล้ๆก็ต่อยได้เสียบขวาอีกเริ่มจะโดนแล้วนะครับศักดิ์นรินทร์น้อยตีล็อกไว้ล็อกไว้ก่อนไม่อยากให้อยู่ในระยะหมัดต้องล็อกไว้ก่อนครับศักดิ์นรินทร์น้อยแล้วก็หักล้มลงไปครับเอาละครับไม่แน่ไม่นอนครับสถานการณ์นี่เริ่มจะลดเหมือนกันครับจังหวะที่วิวต่อยได้ครับและยกนี้นี่มาถูกทางเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกสังเกตน้อยครับต้องกอดไว้ครับวิวครับเล็งขึ้นมาครับตอนนี้จะเล็งผ่านหรือเปล่าครับ3ยกนี่จบไปลองหลายช่วงตัวนะครับหมัดมาครับวิววงในกดลงมาดันแต่สังเกตน้อยไม่ล้มครับแข็งแกร่งเหมือนกันศักดิ์นรินทร์น้อยไม่ได้โอ้โหโยนเข่าวิว
ไล่ครับหมัดเสียไปต้องอาศัยความแข็งแกร่งของตัวเองครับเสียงเชียร์ดังมากครับจังหวะที่วิวทำได้ครับแต่ว่าสักลินน้อยนี่ก็ยังมีโต้อยู่ครับเหนียวแล้วก็เสียบขวาเสียบซ้ายอีกทีนึงหักออกไปครับวิวไม่สนใจครับปล่อยลำตัวหมัดขวาได้ลุ้นได้เฮตลอดเลยครับช่วงปลายที่4ครับสักลินน้อยนี่ก็รับมากแล้วพอดีเอาโยนเข้ามาโดนบิดล้มลงไปครับแม่หลวมไม่หน่อยครับสักลินน้อยไปเรื่อยครับส่วนสักลินน้อยนี่แกก็ตีไปเรื่อยโอ้ยกนี้นี่คู่ขี้สูสีเลยครับเอาแล้วก็บิดไปล้มวิวเดินเหมือนเดิมครับไล่เหมือนเดิมโอ้แกเร่งชุดใหญ่เลยครับยกนี้แต่ก็กลับมารอเล่นในที่4ครับแล้วก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสังเลยน้อยถอยมาก็ไม่ดีครับโอ้ยมีแข้งขวาครับดักเตะวิวยัดไส้มาครับแทงขวาราคาด้วยซ้ายครับดึงมาแทงขวาที่ดึงสังเลยน้อยขวางหน้าได้ขวางหน้าขวางหน้าตีกับซ้ายครับหมดยกที่4พอดีผ่าน4ยกครับสถานการณ์ชิงดำเลยครับมูน้ำเงินครับสังนลินน้อยนะครับยังได้เปรียบอยู่ครับแต่เหลือแค่11-8ต่อ3-2รองเท่านั้นทำแน่นอนครับทำได้ไม่ได้ครับวิวสามยกนี้เป็นรองหลายช่วงตัวครับแต่ว่ายกที่แล้วนี่ถูกทางเลยครับทั้งต่อยหมัดทั้งฟันศอกทำเอาสักลินน้อยนี่ออกอาการไม่ดีเอาละครับมาซอยเข่าวงในเอากดมาถ้าใครล้มนี่เสียหายเลยครับที่3นาทีสุดท้ายแล้วครับว่าใครจะทำผลงานใครจะสร้างจังหวะให้ตัวเองได้ดีมากกว่ากันนักเกมนี่ก็รับไปเลยครับไทยชนะเอาแล้วก็หักล้มลงไปเอาแล้วครับสักลินน้อยไปอยู่ข้างล่างแต่ยังต้องขยับเดินต่อครับวิวแล้วต้องต่อเนื่องกว่านี้โอ้โดนแข้งขวาครับพยายามต่อยหมัดแรกกับเข่าโอ้ยัดขวาครับวิวสังน้อยเด้งขวาโดนยัดขวามาหิวขวางหน้าครับสังน้อยแกก็โต้ทุกเม็ดเหมือนกันถือว่าขยันออกอาวุธด้วยกันนะครับคือสักเล่นน้อยตั้งรับก็จริงครับแต่ว่าออกอาวุธตลอดต่อตีแต่ว่าวิวแกขยันจริงๆครับแต่ความชัดเจนที่อยู่ที่สักเล่นน้อยครับวงในคือยกมาแต่ละทีนี่มันเห็นนะครับมวยที่ช่วงขายาวกว่าเล่นคลองรัวแล้วครับสักลินน้อยคุมเกมวิวมีแข้งขวาไว้อีกแข้งครับแต่ทีมงานบอกเอาอีกนะครับยังไม่พอเตะขวาโอ้โหโยนเข่าขวามาครับแม่รอโต้อยู่แล้วแล้วสักลินน้อยเดินยกวิววิวนี่ก็คงอยากจะขอเน้นๆอีกแล้วชุดหนึ่งแล้วก็คาไว้ครับยังโต้อยู่แกก็โต้ตลอดนะครับสักลินน้อยคือรู้แหละครับว่าถ้ารับอย่างเดียวนี่โอกาสจะโดนแซงก็มีสูงครบ5ยกเลยครับหมด5ยกเนี่ยก็เฉลยน้อยครับได้เปรียบ20-31แล้วครับโอ้โหแต่ว่ามองตามอาวุธนี่ก็ถือว่ายังไม่ขาดขนาดนั้นนะครับครับเซียนมวยเนี่ยมองว่าบรรยากาศอย่างเสียงเชียร์แล้วแวดล้อมไม่ผ่านครับกรรมการครับไปอันที่2นะครับที่น้ำเงินครับสั่งนิดน้อยออกว่าสุวรรณครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนวิวเพชรโกศลครับเก็บชนะได้อีกไฟต์นึงเลยครับสำหรับสั่งนิดน้อยครับสดมากครับช่วงนี้ครับเจอกับมวยหมัดใครก็กินแกยากนะครับสำหรับสั่งนิดน้อยและรูปร่างดีด้วย116 ปอนด์ที่สูงมากครับไม่เสียเปรียบใคร